สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมช่องข่าวชาแนลนะครับกับผมนครินทร์ศรีเลิศนะครับวันนี้เราพบกันนะครับในวันอาทิตย์นะครับเรามาคุยเรื่องเศรษฐกิจกันแบบเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขนะครับที่สรุปของปี2565นะครับแล้วก็แนวโน้มปี2566นะครับซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็เพิ่งจะแถลงข่าวไปครับคือในไตรมาสที่4ของปี2565นั้นนะครับตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือขยายตัวได้แต่ว่าต่ำกว่าคาดนะครับแล้วก็ส่งผลให้เรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจปีที่ผ่านมานั้นเติบโตไม่ถึง 3% นะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับ2566นั้นสภาพัฒน์ก็มีการปรับลดตัวเลขลงไปอีกนะครับซึ่งตัวเลขรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็เอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆดูเหมือนเช่นเคยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อภาพตัวเลขจริงทางเศรษฐกิจออกมานะครับเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลในการไปวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการทําธุรกิจนะครับหรือว่านําไปประเมินนะครับว่าเรื่องของการลงทุนต่างๆจะทำอย่างไรดีนะครับนะครับอันนี้ผมก็เอาเอกสารนะครับที่แถลงข่าวล่าสุดนี้เลยนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็มีข้อมูลหลายอย่างน่าสนใจนะครับถ้าเราเห็นนะครับตัวเลขนะครับปี2565ที่ผ่านมานะครับอันนี้คือตัวเลขของไตรมาสที่4ก่อนนะครับตัวเลขของไตรมาสที่4นั้นเราเห็นได้เลยนะครับว่าในเรื่องของมีทั้งส่วนที่บวกและก็ลบนะครับส่วนที่บวกขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับมันคือเรื่องของปริมาณการส่งออกบริการนะครับอันนี้ก็คือภาคการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนที่ลบลงไปนะครับเยอะเลยนะครับก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับโดยการส่งออกไตรมาสที่4นะครับมันส่งผลมาจากเรื่องของการช็อคของเศรษฐกิจจีนนะครับซึ่งมีโควิดในปลายปีนะครับมีเรื่องของการหยุดชะงักของซัพพลายเชนต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้การส่งออกปริมาณสินค้าเนี่ยนะครับติดลบไปจนถึง 10.5% นะครับในขณะที่การบริโภคภาครัฐก็ไม่ค่อยดีนะครับในปีที่ผ่านมานะครับการใช้จ่ายภาครัฐอาจจะมีเรื่องของการสะดุดอะไรบางอย่างนะครับทำใหลบไป 8% นะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการส่งออกนะครับมันมีผลต่อเรื่องของการคำนวณ GDP ของเราค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 60-70% นะครับทำให้ตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่4นั้นนะครับเมื่อถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ปรับฤดูกาลนะครับมันก็จะติดลบนะครับ 1.5 นะครับแต่ว่าถ้าปรับฤดูกาลแล้วเนี่ยมันติดลบ 1.4 นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขจริงนะครับที่ออกมานี่สาขาที่ฟื้นขึ้นมาชัดๆนะครับถ้าเราดูตารางนี้นะครับเพื่อเลือกคือเรื่องของสาขาที่พักแล้วก็โรงแรมนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นกลับมานะครับแต่มาที่4ทําให้ภาพของเศรษฐกิจนั้นในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนั้นดูดีนะครับแล้วก็บวกไปถึง 30.6% นะครับทําให้นะครับเรื่องของการส่งออกสินค้าและบริการนะครับมันเพิ่มขึ้นมาเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากนะครับเราไปดูสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้พอมาดูนะครับตัวเลขที่4ไตรมาส4ออกมาแล้วเราเห็นตัวเลขทั้งปีนะครับตัวเลขทั้งปีของปี2565นะครับอยู่ที่ 2.6% นะครับผมเอาเมาส์ชี้ให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้ครับ 2.6% นะครับมันมาจากค่าเฉลี่ยนะครับคือ 2.2 ในไตรมาสที่1 2.5 นะครับในไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่3ขยายตัวค่อนข้างมากนะครับ 4.6% นะครับในขณะที่ไตรมาสที่4นั้นลบ 1.5 นะครับถ้าปรับฤดูกาลแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ปรับฤดูกาลนะครับก็จะบวก 1.4% นะครับแบบนี้ครับคือตัวเลขจริงทีนี้เราจะเห็นนะครับว่าในไตรมาสที่3นั้นตัวเลขค่อนข้างดีนะครับเพราะตอนนั้นภาคส่งออกก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็เมื่อมีนักท่องเที่ยวจะขึ้นมานะครับทุกคนก็เชื่อว่าเศรษฐกิจปี2565นั้นจะขยายตัวได้ถึงประมาณ 3.5% หรือว่า 3% ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเมื่อเจอกับภาคการส่งออกที่ชะงักไปนะครับช่วงไตรมาสสุดท้ายโดยเฉพาะเดือนธันวานะครับผมไปดูตัวเลขจริงมาแล้วนะครับตัวเลขจริงของเดือนธันวานั้นลบไปถึง14%นะครับซึ่งเป็นการติดลบที่สูงมากนะครับแล้วก็ลบในชิ้นในเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับรถยนต์นะครับซึ่งเป็นพาร์ทที่ใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมไทยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับถ้าดูตัวเลขไปองค์ประกอบของปี2565นะครับเรามาดูกันว่าอะไรบวกอะไรลบนะครับเรามาไล่ดูกันนะครับถ้าเกิดเรื่องของการส่งออกนะครับในไตรมาสที่4นะครับเราเห็นนะครับว่าตัวเลข -10.5 นะครับแล้วก็ตัวที่ดีๆก็จะเป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับทีนี้ก็อันนี้เป็นตัวเลขในไตรมาส3เทียบกับไตรมาส4นะครับเทียบกันนะครับคือเราจะเห็นว่าในไตรมาสที่3นะครับการส่งออกยังดีอยู่เลยนะครับก็ยังบวก 8.7% นะครับ
ปริมาณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดู Q4 นะครับกลายเป็นลบ 0.7 นะครับแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของสินค้าเพียวๆเลยนะครับสินค้าเนี่ยไตรมาสที่3เนี่ยเราบวกได้นะครับ 2.3% แต่ว่าเรื่องของไตรมาสที่4เราติดลบไปถึง 10.5% นะครับในขณะที่ถ้าดูตามมูลค่านะครับตามมูลค่านั้นลบนะครับไม่ว่าจะรวมทองคำหรือว่าไม่รวมทองคำลบไปประมาณ 7.5 นะครับถ้าไม่รวมทองคำก็ลบไป 7.3 นะครับก็ตัวเลขบ่งบอกบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภาคส่วนสำคัญนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลมาต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ได้นะครับคือภาคอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าภาคเศรษฐกิจของไทยตอนนี้เข้าสู่โหมดการฟื้นตัวนะครับในช่วงโควิดฟื้นขึ้นมานะครับแต่ว่าการฟื้นตัวนั้นไม่เท่ากันนะครับของแต่ละภาคส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยประเด็นนี้กันต่อนะครับในเรื่องของเนี่ยครับมันก็มีเปรียบเทียบนะครับในส่วนของประเทศอุตสาหกรรมหลักนะครับการขยายตัวของเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงนะครับเช่นเดียวกับประเทศเกิดใหม่แล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาคือการปัญหาเรื่องของการส่งออกเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะว่าซัพพลายเชนใหญ่อย่างจีนนั้นมีปัญหาในช่วงไตรมาสที่4นะครับในเรื่องของล็อกดาวน์โควิดนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่ไหนหลายโรงงานน่ะตอนนั้นจีนยังมีช่วงที่ใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์นะครับก็ทำให้มีการกระทบนะครับอันนี้ยังไม่รวมในเรื่องของสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับซึ่งดำเนินมาใกล้ๆจะครบ1ปีแล้วนะครับก็ทำให้ส่งผลในเรื่องของเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับคือเราดูถ้าดูประเทศพัฒนาแล้วนะครับสหรัฐยูโรโซนUK นะครับแล้วก็ออสเตรเลียญี่ปุ่นนะครับเราก็ยังเห็นว่าตัวเลขของ GDP ทั้งปีนั้นนะขยายตัวได้นะครับแต่ว่าถ้าดูไตรมาสที่4นะครับทุกประเทศก็เซ่ๆนะครับคืออย่างยูอย่างสหราชอาณาจักรนะครับขยายตัวได้แค่ 0.4% นะครับญี่ปุ่น 0.6 ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่3นะครับอันนี้มันเป็นเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับในขณะที่ถ้าดูในเศรษฐกิจเกิดใหม่นะครับประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยนะครับเริ่มมีบางประเทศที่บางเขตเศรษฐกิจที่ติดลบนะครับอย่างฮ่องกงไต้หวันนะครับติดลบนะครับไต้หวันนั้นก็มีประเด็นเรื่องของความตึงเครียดกับจีนด้วยนะครับในเรื่องของที่การเยือนของสหรัฐพวกนี้นะครับเรื่องของที่มาไต้หวันเนี่ยก็ทำให้เกิดส่งผลด้วยนะครับมีการซ้อมรบมีบรรยากาศการค้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมนะครับเรื่องของGDP ของประเทศต่างๆนะครับในปี2565นะครับซึ่งอันนี้ก็ลองหาอ่านดูได้นะครับว่าการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆนะครับในกลุ่มอาเซียนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มาดูนะครับอันนี้เป็นแดชบอร์ดนะครับที่ใช้ติดตามภาวะเศรษฐกิจนะครับเป็นรายไตรมาสนะครับแล้วก็จะมีรายเดือนด้วยนะครับในเดือนธันวาถึงมกรานะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวเลขของประเทศไทยอยู่บรรทัดสุดท้ายครับตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับในเดือนธันวาคมนะครับถึงมกรานะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวเลขนะครับที่ติดลบต่อสีแดงๆนี่คือติดลบนะครับติดลบต่อเนื่องกันนะครับอัตราเงินเฟ้อนะครับก็ลดลงนะครับเป็นทิศทางที่เริ่มชะลอตัวลงนะครับจากช่วงกลางปีก่อนนะครับที่เคยสูงไปถึง 7.3% นะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับลงมานะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าสูงนะครับเพราะว่ากรอบเงินเฟ้อนั้นปกตินั้นเราให้ไปอยู่ที่เป้าหมายไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน 2-3% นะครับซึ่งเป็นเงินเฟ้อที่เหมาะสมแต่ว่าถ้าเงินเฟ้อขึ้นไปในระดับนี้นะครับถือว่าก็ยังสูงอยู่นะครับอัตราการขึ้นดอกเบี้ยก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับอันนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเทศนะครับเทียบกันนะครับเราจะเห็นนะครับว่าอย่างสหรัฐอเมริกานะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี63ดอกเบี้ยต่ำๆอยู่นะครับ 0.13 นะครับ 0.13 0.38 นะครับขึ้นมา65นี่เร่งเลยนะครับเร่งเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนั้นขึ้นมานะครับ 1.6 นะครับ 3.1 4.3 4.3 นะครับเดือนมกราแล้วก็ล่าสุด 4.6 นะครับดอกเบี้ยของสหรัฐนั้นเกือบจะ 5% แล้วนะครับก็ต้องดูนะครับทิศทางเงินเฟ้อถ้าไม่ชะลอลงนะครับธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยของไทยนะครับอยู่ไหนครับอยู่บรรทัดสุดท้ายนี่เหมือนกันนะครับเราอยู่ที่ประมาณยังอยู่ที่ประมาณ 1.5% อยู่นะครับเราขึ้นดอกเบี้ยแบบไม่หวือหวาเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับการปรับต
ัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคืออันนี้ก็ทำให้ส่วนหนึ่งนะครับการดึงเงินเฟ้อลงมาจะยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ยังต้องค่อยๆปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับถือว่าก็เป็นนโยบายทางการเงินที่สำคัญนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าปี65นะครับ GDP โตได้ไม่ถึงที่คาดการกันนะครับคือทุกสำนักคาดการผิดหมดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะกระทรวงการคลังนะครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจที่ไหนๆนะครับบอกว่าเศรษฐกิจปี65นั้นโตประมาณ 3% ทั้งนั้นนะครับไม่มีใครคาดคิดว่าโค้งสุดท้ายจะมาเจอเรื่องของจีนล็อกดาวน์แล้วก็กระทบต่อส่งออกขนาดนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าพอปี2565เป็นอย่างนั้น2566จะเป็นยังไงนะครับคืออันนี้เราไล่มาเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของดูหลายๆปัจจัยนะครับสภาพัฒน์ก็ทำตัวเลขมานะครับบอกว่าเดิมเนี่ยนะครับคาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับคาดการครั้งก่อนนะครับบอกว่าจะอยู่ที่ 2.6% ครั้งนี้ยังเท่าเดิมนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐยังเท่าเดิมนะครับ 0.7% นะครับการเติบโตของประเทศต่างๆนะครับจีนนะครับอยู่ที่จีนปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ 4.2% ขึ้นมาเป็น 4.8%ที่ลดลงก็ดูจะเหมือนจะมีญี่ปุ่นนะครับจาก2เป็น 1.5% นะครับแล้วก็ปริมาณการค้าโลกยังเท่าเดิมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับปรับเล็กน้อยนะครับค่าเงินบาทจากเดิมนะครับมองว่า 35.6 เป็น36ถึง 36.6 นะครับปรับเป็นแข็งค่านะครับคืออันนี้บ่งบอกนะครับว่ามุมมองของสภาพัฒน์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนไปนะครับจาก36บาทนะครับมาเหลือสูงสุด33บาทนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดิบนะครับโอ้โหก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับจากเดิมนั้นคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ85ถึง95นะครับตอนนี้เหลือที่80ถึง90นะครับแล้วก็ราคานะครับการส่งออกอันนี้คือมูลค่านะครับมูลค่าการส่งออกที่จะเกิดขึ้นนะครับมองว่าติดลบเลยนะครับปีนี้นะครับก็เสียวไส้เหมือนกันนะครับคือส่งออกเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับว่าปี2565นั้นเศรษฐกิจเราไปไม่ถึงฝั่งฝัน 3% เพราะว่าเรื่องส่งออกนะครับตอนนี้ก็มาดูนะครับว่าปีนี้นะครับสภาพัฒน์ก็ให้คาดการส่งออกว่าจะติดลบเลยนะครับอันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันนะครับว่ามันจะส่งผลรวมต่อการขยายตัวเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ภาคส่วนที่พึ่งพาการส่งออกหลายๆส่วนนะครับเพราะว่าส่งออกมันมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับต่อ GDP นะครับก็อาจจะเนี่ยครับคือดีที่สุดก็คือ -0.5 นะครับแย่สุดคือ -1.5 นะครับส่วนที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นชัดเจนเลยนะครับพูดถึงเรื่องบวกกันบ้างนะครับคือเรื่องภาคการท่องเที่ยวนะครับเดิมคาดว่าท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามา 23.5 ล้านคนนะครับตอนนี้คาดการใหม่เป็น28ล้านคนครับจีนเปิดประเทศเร็วนะครับกรุ๊ปทัวร์จากประเทศจีนนักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาที่เมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีสัญญาณบวกนะครับเรื่องนี้นะครับทำให้รายรับจากนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม 1.2 ล้านล้านเป็น 1.31 ล้านล้านนะครับภาคที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับมาดูนะครับว่าเมื่อดูปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับการคาดการ GDP นะครับปีนี้นะครับบรรทัดแรกเลยครับเพื่อนๆครับเดิมนะครับคาดการไว้เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับบอกว่า GDP ปีนี้ 3-4 นะครับคาดการ 3.5 ปีนี้ปรับใหม่นะครับเป็น 2.7 ถึง 3.2 ปรับลงมาเล็กน้อยครับค่ากลางคือ 3.2 นะครับคือ GDP ปีนี้คาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 3.2% เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ประมาณนั้นนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับมีการบริโภคเอกชนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่ลดลงนะครับมีเรื่องของการบริโภคภาครัฐนะครับลดลงนะครับการลงทุนภาคเอกชนลดนะครับการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นนะครับการส่งออกลดนะครับลดลงนะครับเทียบในมูลค่าแบบ US ดอลลาร์นะครับลดลงประมาณลดติดลบ 1.6% เงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อให้เท่าเดิมครับอยู่ในกรอบประมาณ 2.5 ถึง 3.5% ก็เกินกรอบที่กระทรวงการคลังกับแบงก์ชาติคุยกันมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดครับอันนี้ดีนะครับก็คือว่าจากเดิมคาดว่าจะเกินดุล 1.1 นะครับเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP นะครับเป็น 1.5% ต่อ GDP ครับคาดการณ์ตรงนี้เพิ่มนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วนะครับเป็นการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาเจาะกันเป็นเรื่องๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็ดูตัวผ่านๆคือภาคการท่องเที่ยวนี่จะเป็นพระเอกนะครับปีนี้จะเป็นการฟื้นตัวหลักนะครับเขาบอกว่าตอนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่เข้ามารายเดือนเพิ่มขึ้นนะครับเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับกำลังทำ V shape นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็น V หางยาวนิดหนึ่งนะฮะก็
เนี่ยครับตรงสไลด์จำนวนท่องเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับก็ค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับประมาณการจำนวนท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นใกล้จะเข้าไปใกล้ในช่วงของโควิดก่อนโควิดนะครับคือก่อนโควิดเนี่ย62นะครับประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกนะครับอันนี้ข้อมูลที่สภาพัฒน์เอามานะครับบอกว่า1,500ล้านคนนะครับอันนี้ทั่วโลกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวปี66เนี่ยจะขึ้นมาใกล้เคียงนะครับก็67เนี่ยก็น่าจะกลับไปสู่ภาวะปกตินะครับเรื่องของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นนะครับเดือนธันวาอันนี้มันเป็นผลของเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยนะครับทำให้มีการย้ายฐานการลงทุนมากขึ้นครับกรอบลงทุนประจำปีงบประมาณของภาครัฐนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำพรบงบประมาณรายจ่ายปี2567นะครับ66ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับการขยายตัวการบริโภคภายในประเทศนะครับก็แนวโน้มก็ดีขึ้นนะครับขอดูหลายตัวเลขกันนะครับมีเรื่องของการใช้ยานพาหนะนะครับตอนที่ไม่ต้องห่วงครับใช้ยานพาหนะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับรถติดนะครับน้ำมันยังแพงอยู่แต่รถก็ยังติดนะครับเพื่อนๆคนก็ออกมาใช้ชีวิตกันใกล้ๆกับช่วงของสถานการณ์ก่อนโควิดแล้วนะครับคึกคักนะครับตอนนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับฟื้นตัวขึ้นมานะครับอยู่ที่ระดับใกล้เคียงก่อนช่วงการเกิดโควิดแล้วนะครับครับก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับอัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การขยายตัวในเกณฑ์ดีของภาคเกษตรนะครับราคาสินค้าเกษตรนั้นยังดีอยู่นะครับยังดีต่อเนื่องอยู่อีก1ปีนะครับอนุญาตนิดนึงนะครับมันมีปัญหาเรื่องแสงครับโอเคครับครับในเรื่องของดูกันต่อไปนะครับข้อจำกัดนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจปี2566นะครับคืออันนี้ต้องดูไว้นะครับว่าในเรื่องของเศรษฐกิจปีนี้นะครับมันมีทิศทางที่ฟื้นตัวต่อเนื่องอย่างปีที่แล้วนะครับบอกว่าเศรษฐกิจปีที่แล้วขยายตัวได้ 2.6 ปีนี้ 3.2 นะครับก็อยู่ในทิศทางที่เป็นขาฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูปัจจัยเสี่ยงไว้บ้างนะครับคือมีเรื่องที่ต้องกังวล นะครับดูก็คือเรื่องของการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางนะครับซึ่งเนี่ยครับถ้าดูสไลด์ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ดูอันแรกเลยนะครับจะเห็นว่ายังแข่งกันขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะครับเพราะว่าต้องการกดเงินเฟ้อลงมานะครับผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับ CPI ตัวเลขนะครับปรับตัวลดลงนะครับลดลงดอกเบี้ยขึ้นนะครับอุตสาหกรรมการผลิตลดนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังเปราะบางก็คือหมายความว่าจีนยังขยายตัวไม่ได้เต็มที่นะครับของเศรษฐกิจนะครับก็จะเห็นว่าการคาดการณ์อยู่ประมาณ 4% นะครับยังต่ำกว่า 5% นะครับการลงทุนในทรัพย์สินถาวรครับอันนี้มินตัวเลขนี่ก็คือเริ่มลงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นPMI นะครับของตัวเลขที่ดูนะครับก็ลดลงนะครับธนาคารก็ดูคือตอนนี้คนก็เหมือนยังกล้ากลัวนะครับในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะครับก็ทำให้มีเรื่องของความน่ากังวล นะครับมีเรื่องของความยืดเยื้อทางการขัดแย้งทางภูมิศาสตร์นะครับเนี่ยครับลบกันมาปีหนึ่งแล้วนะครับรัสเซียกับยูเครนนะครับปีหนึ่งแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือยังไงนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นนะครับว่าเรื่องของราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นนะครับจากความขัดแย้งนะครับมันก็ทำให้ราคาการพึ่งพิงการธรรมชาติลดลงนะครับปริมาณการใช้ไฟฟ้าก็ยังมีความต้องการสูงอยู่นะครับราคาก๊าซอาจจะเพิ่มขึ้นได้นะครับปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐครับอันนี้ fiscal cliff นะครับก็มีกันตลอดนะครับสหรัฐก็เป็นประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูงนะครับเพราะว่าประเทศนั้นก็มีการก่อหนี้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในเรื่องของงบประมาณด้านต่างๆนะครับแล้วก็ต้องขอขยายเพดานหนี้กันทุกปีนะครับเดโมแครตกับรีพับลิกันก็ทะเลาะถกเถียงกันเรื่องนี้ทุกปีนะครับแล้วก็ผ่านไปได้แบบบางทีต้องมีการชัตดาวน์หน่วยงานต่างๆก่อนนะครับถึงจะมีข้อตกลงร่วมกันได้นะครับก็ข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงปีต่อมานะครับเรื่องต่อมานะครับหนี้ครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับสูงนะครับท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของภาระดอกเบี้ยนะครับคือหนี้สูงดอกเบี้ยยังสูงนะครับอันนี้ทฤษฎี2สูงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ายังสูงอยู่ทั้งคู่ครับก็ยังเป็น
เป็นสิ่งที่ต้องกังวลนะครับแล้วก็หนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยนะครับกำลังทำสเต็ปดาวน์นะครับลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังสูงครับจาก 90.9% นะครับลงมาอยู่ที่ประมาณ 86.8% นะครับอันนี้หมายความว่าถ้า GDP ขยายตัวนะครับตัวหนี้ก็ลดลงนะครับแต่ว่าต้องไปดูไส้ในว่าหนี้คนนะลดลงหรือเปล่าด้วยนะครับหรือว่ามันลดลงเพราะว่าไปเทียบกับ GDP ที่มันขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะวิเคราะห์เจาะกันต่อไปนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไปหาข้อมูลมาคุยนะครับเรื่องนี้การลดลงของแรงงานขับเคลื่อนการใช้จ่ายการลดลงของแรงขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐครับแน่นอนครับว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่เลือกตั้งนะครับแต่นโยบายของภาครัฐที่เคยออกมานะครับในช่วงของพ.ร.ก.เงินกู้นะครับมีคนละครึ่งมา5เฟสนะครับ5 4เฟส5เฟสนะครับมีเราเที่ยวด้วยกันก็เป็นเฟสสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพอยุบสภานะครับรัฐบาลรักษาการก็ไม่สามารถที่จะออกมาตรการอะไรได้แล้วนะครับก็มันจะมีบางเรื่องที่ช่วยได้อย่างเช่นเรื่องค่าไฟนี่ก็คือช่วยลดภาระประชาชนนะครับแต่ว่าจะเอาเงินมาอัดฉีดเหมือนช่วงที่ผ่านมานั้นทำไม่ได้นะครับผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับทีนี้ก็มีเรื่องของหลังเลือกตั้งนะครับที่ต้องลุ้นกันนะครับลุ้นตั้งรัฐบาลด้วยลุ้นว่างบประมาณปี67นั้นจะล่าช้าแล้วก็มีความไม่แน่นอนทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่นะครับหลังเลือกตั้งครับเป็นเรื่องที่สภาพัฒน์ก็กำลังจับตาดูอยู่นะครับก็อันนี้เป็นแนวทางบริหารเศรษฐกิจนะครับที่แนะนำให้กับรัฐบาลใหม่หรือว่ารัฐบาลนี้นะครับรักษาการไปจนถึงประมาณกรกฎาสิงหาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูนะครับข้อ1นะครับดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้รายย่อยนะครับข้อ2ดูการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรนะครับข้อ3ให้ดูแลเรื่องการรักษาแรงงานการขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้าและบริการนะครับรักษาไว้ให้ต่อเนื่องครับสนับสนุนการฟื้นตัวของท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวจะเป็นพระเอกปีนี้นะครับก็ต้องดูไม่ให้มีเรื่องของสะดุดนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับประชาชนอย่าไปค้าขายก็อย่าไปรีดไถนักท่องเที่ยวนะครับไอ้พวกประเภทแบบว่าเก็บค่าว่ายสาร 5,000 หมื่นหนึ่งอะไรอย่างนี้อย่าไปทำนะครับครับการท่องเที่ยวเรากำลังจะฟื้นนะครับตำรวจตั้งด่านรีดไถอะไรพวกนี้อย่าไปทำนะครับเพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องอาศัยเรื่องของการบอกต่อนะครับให้เขาประทับใจนะครับแล้วก็ชวนคนเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเยอะๆช่วยกันครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนนะครับก็ยังต้องฉุกทำต่อเนื่องนะครับดึง FDI ดึงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามานะครับแล้วการขับเคลื่อนการใช้จ่ายการลงทุนภาครัฐนะครับภาครัฐก็ต้องช่วยนะครับ government spending นะครับลงไปนะครับเรื่องของการลงทุนรัฐวิสาหกิจภาครัฐต่างๆโครงการรายค้างอยู่นะครับก็มาทำให้หมดนะครับการติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกนะครับคือก็จะมีหลายประเด็นปัจจัยนะครับที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจ ใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดว่าเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่ามันจะกระทบมากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับรักษาบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับให้เข้าไปสู่กระโหมดของการฟื้นตัวนะครับเศรษฐกิจไทยจะได้โตมากตามศักยภาพนะครับที่เราควรจะโตถึง 3-4% นะครับไม่ใช่ต่ำกว่า 3% นะครับแล้วก็เนี่ยครับมีเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของลูกหนี้รายย่อยนะครับดูแลภาคเกษตรนะครับรักษาแรงขับเคลื่อนการส่งออกนะครับพวกนี้เป็นรายละเอียดนะครับจาก8ข้อที่บอกมาแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในเรื่องที่เราจะไปดูข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้นะครับก็จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังวางแผนว่าเอาไงดีนะครับกับเรื่องของชีวิตนะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทำธุรกิจนะครับเศรษฐกิจก็มีภาพที่ว่าจะฟื้นนะครับแต่ว่าพอดูตัวเลขจริงก็ต้องเอ๊ะบ้างนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็เวลาวันวิกฤตมาก็จะได้ไม่ตกใจนะครับหรือว่าถ้าไม่เกิดเราก็ได้เตรียมตัวไว้แล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็มาชวนเพื่อนๆคุยเรื่องนี้นะครับเรื่องว่าตัวเลขนะครับเศรษฐกิจจริงนะครับแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจปี2566เป็นอย่างไรนะครับคือมีประเด็นที่สื่อมวลชนก็สอบถามนะครับทางสภาพัฒน์ในการแถลงข่าวนะครับว่าถ้าไตรมาสที่ผ่านมานะครับไตรมาสที่4เนี่ยเศรษฐกิจติดลบ 1.5% นะครับอันนี้ตัวเลขนะครับปรับฤดูกาลแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของปีนี้นะครับถ้าเกิดว่าไตรมาสที่1นะครับเศรษฐกิจติดลบอีกเนี่ยมันจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับหรือว่า recession ซึ่งเป็นการถดถอยทางเทคนิคนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่ดีนะครับถ้า sentiment เปิดปี66มาแล้วไตรมาส1เศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคนะครับก็คนก็จะยิ่งตกใจครับวันนั้นขนาดที่ตัวเลข GDP แถลงออกมาแล้วต่ำกว่าคาดเนี่ยนะครับคนก็ตกใจนะครับ
ตลาดหุ้นตกใจก่อนเลยครับลงไป10กว่าจุดนะครับไอ้พวกหุ้นที่เกี่ยวกับ leasing ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่จะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจนะครับคนจะใช้หนี้ได้มากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็ NPL จะลดอะไรพวกนี้นะครับก็ลงเลยนะครับปรับตัวลงเลยนะครับก็แสดงว่ามันตัวเลขมันผิดคาดนะครับก็แต่ถ้าเกิดว่าเจอเรื่องของ recession นี่นะครับเศรษฐกิจถดถอยในไตรมาสที่1นี้นะครับก็sentiment เศรษฐกิจปีนี้ก็จะไม่ดีนะครับทางสภาพัฒน์เลขาสภาพัฒน์ก็บอกครับบอกว่าโอกาสที่จะเกิดเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าไตรมาสที่1เนี่ยเป็นแนวโน้มที่เศรษฐกิจน่าจะบวกได้มากกว่านะครับเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวนั้นฟื้นตัวชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของการส่งออกที่ติดลบมากๆนะครับมากระทบนะครับก็ต้องดูนะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าผมก็ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศอยู่นะครับก็มีการซ้อมรบหลายอย่างนะครับที่ทางญี่ปุ่นนะครับล่าสุดที่โอกินาวานะครับแล้วก็ต้องดูว่าการซ้อมรบลักษณะแบบนี้นะครับมันจะไปเป็นชนวนสร้างความขัดแย้งตึงเครียดให้มากขึ้นหรือเปล่านะครับคือถ้าภูมิภาคนี้นะครับมีสงครามหรือว่ามีสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับมันก็จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากๆนะครับก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับคือเศรษฐกิจปีนี้นะครับก็ให้กำลังใจเพื่อนๆว่ามันดีกว่าปีที่ผ่านมาครับเซนติเมนต์เป็นบวกมากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยสอดแทรกเหมือนกันนะครับที่เราต้องเตรียมตัวเฝ้าระวังนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าวิกฤตเนี่ยมันเกิดได้นะครับก็อย่าประมาทนะครับแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าซีนาริโอหลังการเมืองจะเป็นยังไงนะครับคือบ้านเราเนี่ยการเมืองถ้ามันไปได้ดีนะครับจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วนะครับได้รัฐบาลใหม่มาทำนโยบายมันก็สดใสนะครับคือเศรษฐกิจก็จะขยายจะบวกนะครับหุ้นก็จะขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้นะครับถ้ามันช้าลงนะครับคือจากโดยเงื่อนไขอะไรก็ตามนะครับคือจัดตั้งรัฐบาลช้าทำงบประมาณช้านะครับก็จะเป็นแรงกดดันทางเศรษฐกิจมานะครับในปี2566นี้ด้วยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนั้นคือยังไงครับเขาเรียกว่า think for the best นะครับแต่ prepare for the worst นะครับก็คือเผื่อไว้นะครับว่ามันมีเรื่องที่แย่ๆเกิดขึ้นนะครับก็จะได้บอกว่าเราเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับถ้ามันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันเกิดก็ได้ใช้แผนที่เราเตรียมการเอาไว้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามชมการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวชาแนลด้วยนะครับจะได้เอาข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในโอกาสต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็ไปทำในช่องทาง TikTok ด้วยนะครับชื่อข่าวชาแนลเหมือนกันนะครับหรือว่า Channel New Thailand นะครับเพื่อนๆก็ไปติดตามได้ใน TikTok ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนิดนึงนะครับใน YouTube เราก็จัดเต็มกันแบบนี้นะครับครับก็เดี๋ยวมีโอกาสเอาข้อมูลอื่นๆนะครับข้อมูลตัวเลขดีๆมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ